เดินทางขึ้นเหนือผ่านจังหวัดนครสวรรค์แวะพักกายพักใจในบรรยากาศสปอร์ตคาเฟ่ค่ะลิงก์ใน Google Map แปะอยู่ที่ description ด้านล่างเลยค่ะแล้วเจอกันนะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง NBA Mania Channel วันนี้เราทั้งสองคนแอดมินตุ๋ยแอดมินเอจากเพจ NBA Mania ก็มีอยู่กับทุกคนเช่นเคยค่ะวันนี้มีบาสทั้งหมด5คู่และตอนนี้ค่ะพวกเราก็เริ่มจะเข้าสู่10เกมแรกของฤดูกาลแล้วค่ะทุกอย่างเนี่ยค่ะก็เริ่มเข้าที่ขึ้นเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นสภาพร่างกายของนักกีฬาการเล่นกับทีมใหม่ๆต่างๆของแต่ละคนเนี่ยก็เริ่มเข้าที่มากขึ้นนะคะก่อนที่จะเข้าสู่คอนเทนต์หลังเกมในวันนี้แน่นอนค่ะแอดมินเอมีอะไรมาอัปเดตให้พวกเราฟังบ้างคะขอย้อนกลับไปพูดในเกมเมื่อวานนิดนึงครับจังหวะการฟาวของเดรมอนด์กรีนนะครับใส่คาวายเลเนิร์ดครับจังหวะนี้เนี่ยคาวายเลเนิร์ดเขาข้ามเข้ามาปุ๊บและเดรมอนด์กรีนก็ขึ้นไปหิ้วลงมาแล้วดึงกดลงมาเลยเนี่ยกรรมการดูภาพช้าแล้วตัดสินว่าเป็นการฟาวรุนแรงนะครับเป็นแฟร์กินวันในจังหวะนี้นะครับถือว่าไม่มีความจำเป็นต้องทำขนาดนี้ครับคาวายเลเนิร์ดนี่ถือว่าโชคดีนะครับที่ไม่บาดเจ็บอะไรรุนแรงซ้ำไปอีกเพราะว่าจังหวะที่เขาหล่นลงมาเนี่ยไม่ได้ตั้งตัวนะครับหน้าเนี่ยเกือบกระแทกพื้นถ้าเกิดว่าปากที่เจ็บอยู่แล้วเนี่ยไปกระแทกซ้ำอีกเนี่ยแผลที่เย็บไว้เนี่ยอาจจะฉีกอีกครั้งนึงก็ได้ความแตกต่างระหว่างแฟร์กินวันกับแฟร์กินทูเนี่ยคล้ายๆกับใบเหลืองกับใบแดงครับทั้ง2อย่างเนี่ยถือว่าไม่มีความจำเป็นต้องทำขนาดนั้นแต่สำหรับส่วนของแฟร์กินทูเนี่ยถือว่าเกินกว่าเหตุไม่มีความจำเป็นต้องทำและก็เจตนาให้คู่แข่งบาดเจ็บไม่มีความเป็นนักกีฬาครับนี่คือแฟร์กินทูทั้ง2อย่างนะครับทีมคู่แข่งเนี่ยจะได้ยิงลูกโทษ2ครั้งแล้วก็ได้ครองบอลบุกอีกทีนึงกรรมการเนี่ยจะเป็นคนพิจารณาครับดูภาพช้าแล้วก็ตัดสินว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นยังไงแฟร์กินวันหรือแฟร์กินทูทีนี้หลายๆคนเนี่ยก็สงสัยครับว่าในกรณีแบบนี้เนี่ยนักกีฬาจะโดนลงโทษอะไรหรือเปล่าคำตอบก็คือยังไม่ได้มีการลงโทษอะไรนะครับแต่เป็นการสะสมแต้มแฟร์กินวันนี่ถือว่าเป็น1แต้มแฟร์กินทูนี่คือ2แต้มในฤดูกาลปกติเนี่ยถ้าเกิดแต้มการฟาวรุนแรงแบบนี้เนี่ยเกิน5แต้มขึ้นไปปุ๊บเนี่ยจะโดนเบรกห้ามทำการแข่งขัน1เกมทันทีครับซึ่งการเบรกห้ามทำการแข่งขัน1เกมเนี่ยขึ้นอยู่กับมูลค่าของสัญญานักกีฬาแต่ละคนนะครับซึ่งมากกว่าการปรับแน่นอนแต่ถ้าเกิดเป็นในเพลย์ออฟเนี่ยการฟาวรุนแรงแบบนี้ถ้าเกิดแต้มสะสมเกิน3แต้มขึ้นไปเนี่ยโดนเบรก1เกมทันทีครับซึ่งมันมีผลมากๆในเพลย์ออฟนี่ขาดไป1เกมเนี่ยหนักเลยนะฮะถ้าเกิดถึง5แต้มปุ๊บเนี่ยโดน2เกมทันทีโอ้โหนี่หนักหน่วงจริงย้อนกลับไปในนัดชิงปี2016เนี่ยแหละครับเดรมอนด์กรีนคนนี้เนี่ยแหละครับโดนห้ามทำการแข่งขัน1เกมแล้วมันก็มีผลจริงนะครับทำให้โกลเด้นสเตทวอริเออร์สุดท้ายก็แพ้ไปซีรีส์เนี่ย4-3ถ้าเกิดมีเดรมอนด์กรีนเนี่ยอะไรมันก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปได้นี่คือสิ่งที่มันไม่ได้เกิดขึ้นแต่มันเป็นผลกระทำของเดรมอนด์กรีนครับย้อนกลับไปเนี่ยนะครับน้องๆในปัจจุบันเนี่ยอาจจะไม่ได้เห็นการฟาวรุนแรงแบบแฟนๆบาสยุคไนตี้ที่เคยเห็นโหมีการอัดกันไปหนักหน่วงแบบนี้เนี่ยในปัจจุบันเนี่ย NBA เขาปรับเปลี่ยนใหม่ครับมีการเพิ่มบทลงโทษการปรับการห้ามทำการแข่งขันต่างๆเนี่ยแต่ละเกมมันมหาศาลนะครับค่าปรับแต่ละอย่างเนี่ยในกีฬาเหล่านี้เขาต้องเฝ้าระวังไม่มีใครอยากเสียเงินแน่นอนและมากไปกว่านั้นมันทำให้ชื่อเสียงตัวเขาเนี่ยเสียด้วยกลายเป็นนักกีฬาที่แบบดูสกปรกและมันก็เป็นการเฝ้าระวังตัวนักกีฬาเองเนี่ยแหละครับทำให้กีฬาเนี่ยมันเป็นกีฬาจริงๆครับมันไม่ใช่บอกโหกีฬาบาสมาเป็นมวยปล้ำกลายเป็นชกมวยนี่มันไม่ใช่ครับนี่คือสิ่งที่ NBA เนี่ยเขาพยายามปรับเปลี่ยนใหม่นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นครับวันก่อนค่ะตูนได้พูดถึงเรื่องทาง NBA เนี่ยให้นักกีฬาใส่อุปกรณ์เพื่อเฝ้าระวังการเว้นระยะห่างนะคะแล้วก็เป็นการรายงานค่ะว่ามีใครเนี่ยที่ทำผิดหรือว่าละเมิดกฎของ NBA บ้างเป็นของยี่ห้อคินเนซอนถ้าเพื่อนๆดูเนี่ยค่ะในภาพเป็นของอีวานฟอนเย่นะคะถ้ามีการเข้าใกล้หรือว่ามีการเว้นระยะห่างน้อยเกินไปเนี่ยอุปกรณ์ก็จะส่งเสียงปิ๊บๆเพื่อเป็นการเตือนค่ะหากมีการตรวจพบเชื้อขึ้นในอนาคตเนี่ยก็สามารถจะมา track กลับได้นะคะว่าเขาเข้าใกล้กับใครบ้างไปอยู่ในส่วนไหนบ้างค่ะเพื่อทาง NBA เนี่ยจะได้ควบคุมเชื้อไวรัสได้อย่างถูกต้องแล้วก็แม่นยำค่ะเราไปต่อกันในส่วนของผู้เล่นกันบ้างครับล่าสุดเนี่ยทางนิวยอร์กนิกส์เนี่ยนะครับมีการปล่อยตัวโอมารีสเปลแมนครับเนื่องจากอาการบาดเจ็บเขายังไม่มีโอกาสลงสนามทำการแข่งขันในชุดยูนิฟอร์มของนิวยอร์กนิกส์เลยนะครับการปล่อยตัวครั้งนี้เนี่ยทำให้นิวยอร์กนิกส์เนี่ยสามารถเปิดพื้นที่เซ็นสัญญาคนใหม่เข้ามาได้ครับและเขาก็เซ็นทาชกิฟสันครับคนนี้คือเด็กของโค้ชทอมทิโบโดเลยครับตั้งแต่สมัยที่อยู่กับชิคาโกบูลส์ย้ายไปอยู่กับมินเนโซตาทิมเบอร์วูลฟส์เขาก็พยายามเซ็นเอาตัวทาชกิฟสันเข้ามาครับเพราะว่าทอมทิโบโดเนี่ยชื่นชอบมากไม่ว่าจะเป็นการเล่นในสนามที่มุ่งมั่นตั้งใจทุกอย่างเลยนะครับรวมถึงการซ้อมนอกสนามด้วยครับเขาสามารถแนะนำน้องๆได้อย่างสบายเลยครับนี่คือสิ่งที่โค้ชทอมทิโบโดเนี่ยเขาต้องการให้ทาชกิฟสันเนี่ยเข้ามามีบทบาทในทีมซึ่งก็จะคล้ายๆกับยูนิสแฮสเลมของไมอามี่ฮีทเนี่ยครับแม้ว่าจะอายุเยอะแล้วก็ไม่ค่อยได้เล่นลงในสนามเนี่ยนะครับแต่เขามีบทบาทด้านนอกครับที่พวกเราแฟนๆอย่างพวกเราเนี่ยไม่มีโอกาสได้เห็นการแนะนำต่างๆเอาประสบการณ์มาเล่าให้ฟังเนี่ยมันมีค่ามากๆนะครับทีนี้ครับพอพูดถึงผู้เล่นเนี่ยล่าสุดตอนนี้เจอร์มี่รินไมเคิลบีซลีย์รวมถึงแลนด์สตีเวนสันเนี่ยที่จอมดีกีตาร์เนี่ยครับ
ขาเซ็นสัญญากับ G League เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่ตอนแรกเนี่ยอย่างเจอร์มี่รินเนี่ยไม่สามารถมาได้เนื่องจากติดปัญหาเกี่ยวกับฟีบ้าเนี่ยทั้งเมืองจีนแต่ตอนนี้ทุกอย่างเคลียร์แล้วครับตัวของเจอร์มี่รินเองเนี่ยนะครับเขาเซ็นสัญญากับ Santa Cruz Warrior ครับเป็นทีมรองของ Golden State Warrior ถ้าในอนาคตปรับเปลี่ยนสัญญาเป็น Two Way Contract เมื่อไหร่เนี่ยก็จะสามารถดึงมาใช้งานใน NBA ได้เหล่านี้เนี่ยนะคล้ายๆกันทั้ง3คนแต่ในส่วนของ Michael Beasley กับ Lance Stevenson เนี่ยยังไม่มีรายงานชัดเจนว่าเขาไปเซ็นสัญญา G League กับทีมไหนนะครับเดี๋ยวรอตามข่าวอีกนิดนึงครับพอพูดถึงยูโดนิสฮาสเลมที่อยู่กับทีมไมอามี่ฮีทมายาวนานไงน่าสนใจนะคะเดี๋ยวตูนจะมาสรุปท็อป5ของผู้เล่นในปัจจุบันที่อยู่กับทีมเดียวมายาวนานให้ทุกคนได้ฟังกันค่ะอันดับ1แน่นอนไงยูโดนิสฮาสเลมค่ะอยู่กับทีมตั้งแต่6สิงหาคมปี2003อันดับ2สเตฟานเคอร์รีนั่นเองค่ะตั้งแต่ดราฟต์ปี2009อันดับ3แพดดี้มิลส์อยู่กับซานแอนโทนิโอสเปอร์สตั้งแต่มีนาคม2012อันดับ4แบลลี่บิลค่ะตั้งแต่ดราฟต์ในปี2012อันดับ5เจมี่ลิลเลอร์ดราฟต์ปี2012เช่นกันค่ะและนี่ก็คือท็อป5ในปัจจุบันนะคะถ้าเกิดในอดีตเนี่ยตามสถิติของ NBA ค่ะก็จะมีเดิร์กโนวิสกี้นะคะที่อยู่กับทีมดัลลัสแมฟริกส์มายาวนานถึง21ฤดูกาลค่ะรองลงมาก็คือโคบี้ไบรอันท์ค่ะที่อยู่กับ LA Lakers มาถึง20ฤดูกาลค่ะก่อนที่จะเข้าสู่คอนเทนต์หลังเกมในวันนี้อย่าลืมกดไลค์นะจ๊ะช่วยกดซับให้ด้วยนะครับ60,000แล้วครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเราเข้ามาสู่เกมแรกกันเลยค่ะนั่นก็คือ Brooklyn Nets เปิดบ้านรับการมาเยือนของทีมอันดับ1ของลีกในปัจจุบันนั่นก็คือ Philadelphia 76ers สำหรับเกมวันนี้ของ Brooklyn Nets เนี่ยนะนอกจากพวกเขาเนี่ยไม่มี Kevin Durant นะครับเนื่องจากตอนนี้เนี่ยเจ้าตัวยังอยู่ในโควิด-19 โปรโตคอลของ NBA ครับแต่แว่วๆมานะครับว่าถ้าเกิดการตรวจไวรัสโควิด-19 ของ Kevin Durant เนี่ยยังเป็นลบมาต่อเนื่องตลอดเนี่ยเขาอาจจะกลับมาทันนะครับในเกมวันที่เจอกับ OKC ครับตอนแรกเนี่ยคิดว่าไม่ลงไม่ได้4เกมแต่สุดท้ายไปมาแล้วมันมีการปรับเปลี่ยนนิดนึงครับของ NBA อันนี้ต้องขออภัยจริงๆนะเพราะว่าเรื่องโควิด-19 โปรโตคอลเนี่ยของ NBA เนี่ยมันแล้วแต่กรณีของนักกีฬาจริงๆครับตอนแรกเนี่ยบอกแบบนี้ตอนไปมามีการปรับเปลี่ยนมาอีกสุดท้าย KD อาจจะกลับมาทันนะครับในเกมที่เจอกับ OKC พอเขาไม่มี KD ไม่เป็นไรครับวันนี้ยังไม่มีไคลีเออร์วิงอีกเนื่องจากเจ้าตัวเนี่ยลาทีมนะครับเป็นเหตุผลส่วนตัวไม่ได้เปิดเผยให้กับสื่อหรือว่าใครก็ตามแม้แต่ตัวสตีฟแนชที่เป็นโค้ชเนี่ยเขาก็เท็กซ์ข้อความไปหาครับเขาก็ถามว่าเป็นยังไงนู่นนั่นนี่แต่ก็ไม่ได้มีการตอบกลับมานะครับของไคลีเออร์วิงดังนั้นเนี่ยเราต้องมารอครับว่าเจ้าตัวเนี่ยเขาจะมีคำชี้แจงยังไงเพราะว่าในเกมวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นเกมถ่ายทอดสดทั่วประเทศของบ้านเขานะครับผ่าน TNT เนี่ยแหละครับถ้าสมมติว่าการลาครั้งนี้เนี่ยไม่มีเหตุผลที่แบบโอ้โหมันไม่ใช่เรื่องใหญ่ไม่ใช่เรื่องในคนครอบครัวที่มันแบบโอ้โหรุนแรงจริงเนี่ยทีมจะโดนปรับทันที100,000 เหรียญนะครับเนื่องจากเขาถือว่าเป็นสตาร์ระดับท็อปในเกมถ่ายทอดสดแบบนี้เนี่ยยังไงก็ต้องลงนะครับถ้าเกิดสภาพร่างกายเขาโอเคดังนั้นในเกมวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นบทพิสูจน์ของทีมจริงๆนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยบรรดาสื่อหรือว่าแฟนๆอย่างพวกเราเนี่ยก็บอกเลยว่าถ้าเกิดทีมของพวกเขาเนี่ยไม่มีคู่หู 2K ไม่ว่าจะเป็นเควินดูแรนต์ไคลีเออร์วิงเนี่ยทีมบรุกลินเนสเนี่ยโหเป็นทีมธรรมดามากวันนี้ครับเปิดเกมขึ้นมาเนี่ยโหร้อนแรงจริงๆทีมของพวกเขาวันนี้เนี่ยครับใช้คาริสเวิร์ดเป็นผู้เล่น5ตัวแรกครับแล้วก็เปิดเกมได้ดีเหมือนเกมที่ผ่านมาอีกแล้วซิกเซอร์นี่มึนไปเลยเจอนำไปถึง20-8ครับจาเรดอาร์เรนเนี่ยโหวันนี้นี่ต่อสู้กับเดวิด ฮาวเวิร์ดก็ดีเจอกับโจเอลเอ็มบีก็ไม่มีกลัวย้อนกลับไปในเพลย์ออฟปี2019ถ้าเกิดทุกคนจำได้เนี่ยครับโหจาเรดอาร์เรนนี่โดนโจเอลเอ็มบีนี่อัดเป็นชุดอัดเป็นชุดโดนไถโดนอัดโดนยัดห่วงเป็นว่าเล่นเลยแต่ตอนนี้ครับถ้าเกิดสังเกตดีๆเนี่ยรูปร่างกล้ามเนื้อของเขาแม้จะยังดูบางเนี่ยนะครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆมองลึกลงไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นน้ำหนักมวลกล้ามเนื้อต่างๆของจาเรดอาร์เรนนี่คือเพิ่มเคิร์ฟนี่เพิ่มขึ้นอย่างนี้เลยนะครับและนับวันนี่จะแข็งแกร่งมากขึ้นเรื่อยๆนี่คือความสนุกของทีมเลยครับในส่วนของคาริสโรเวิร์ดครับแม้ว่าวันนี้เนี่ย3คะแนนไม่ทำงานก็ตามลูกโทษก็ยิงไม่ค่อยดีแต่การยิงระยะกลางการข้ามเข้าไปทำแต้มการสร้างจังหวะให้เพื่อนเล่นเนี่ยโอ้วันนี้ทำได้ค่อนข้างดีมากๆเป็นดับเบิลเลยนะครับส่งให้เจฟกรีนก็เล่นดีทิวเทรูวารูคาเบโรนี่ก็มาครับวันนี้จะเป็นทอรินสปรินต์เนี่ยทุกคนช่วยกันเล่นได้อย่างดีมากๆดีอังเดรจอร์แดนด้วยครับในฐานะเซ็นเตอร์สำรองเนี่ยนะฮะแต่สตอรี่ของวันนี้ต้องยกให้กับโจแฮร์ริสครับโอ้โหลงมาในตัวสำรองเนี่ยยิง3คะแนนวันนี้กดไป6ลูกนะครับข้ามเข้าไปทำแต้มก็ทำได้ตกใจเลยโอ้โหโจแฮร์ริสเล่นวงในวันนี้ทำได้ดีจริงๆครับเลยทำให้ทัพสำรองของบรูคลินเนทส์นะครับมีแต้มเหนือกว่าซิกเซอร์แบบกระจายเลยครับ53-28เกือบเท่าตัวเลยนะฮะแล้ววันนี้พวกเขาก็สร้างผลงานประทับใจครับพาทีมเอาชนะไปได้อย่างยอดเยี่ยมจริงๆผลงานของทีมในวันนี้เนี่ยนะครับโจแฮร์ริสครับวันนี้28แต้ม6รีบาวด์4แอสซิสต์ครับฟิลโก 57.9% 3คะแนน 66.7% นะครับวันนี้ยิงไป9เข้าไป6ลูกโอ้โหสุดๆจริงๆคาริสเลเวิร์ดครับ22แต้ม7รีบาวด์10แอสซิสต์ฟิลโก 36% ครับแต่เป็นดับเบิลนะครับอย่างที่บอกสำหรับการแข่งขันวันนี้ของบรุกลินเนสเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นชุดไม่ว่าจะเป็นพื้นสนามทำ
การแข่งขันเนี่ยเป็นธีมแบบย้อนยุคปี1991ครับถือเป็นการครบรอบ30ปีนะครับตอนนี้ปี2021โอ้โหไวมากๆชุดของพวกเขาจะเป็นธีมแบบเหมือนสีมัดย้อมผ้าแบบนี้เนี่ยนะเป็นสีแบบถ้าเกิดแฟนๆยุค 90s เนี่ยจะจำได้เลยโอ้โหนี่มันแบบออริจินอลจริงๆสีฟ้าอ่อนตัวหนังสือสีแดงตอนนั้นยังอยู่ที่นิวเจอร์ซีย์ครับเป็นนิวเจอร์ซีย์เน็ตก่อนที่จะย้ายมาอยู่บรุกลินเนี่ยในปี2012นะครับแล้วเขาก็เปลี่ยนธีมสีครับเป็นสีเทาสีขาวแล้วก็สีดำเนี่ยแหละครับนี่คือธีมหลักตอนนี้ในปัจจุบันขอพูดถึงโจแฮร์ริสครับพระเอกของเกมวันนี้จริงๆครับเขาสามารถยิง3คะแนนลงอย่างน้อย1ลูกเนี่ยนะครับวันนี้เป็นเกมที่69ติดต่อกันแล้วครับถือว่ามากที่สุดในประวัติศาสตร์ของทีมบรุกลินเนสนะครับและการยิงลงวันนี้อีก6ลูกเนี่ยทำให้เขายิงลงรวมทั้งหมดนะครับเป็น651ลูกถือว่าเป็นคนที่4ในประวัติศาสตร์ของทีมนะครับที่สามารถยิงอย่างน้อย600ลูกลงได้แบบนี้3คนก่อนหน้านี้เนี่ยนะคนแรกคือเจสันคิดครับนี่คือตำนานของทีมจริงๆยิงลงไป813ลูกครับคนที่2คือเคอรี่คิทเทิลครับ687ลูกลงและคนที่3คือวินส์คาร์เตอร์ครับ638ตอนนี้โจแฮร์ริสแซงวินส์คาร์เตอร์มาแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดพูดในภาพรวมทั้งหมด3คนนี้เนี่ยคือตั้งแต่ที่ยุคทีมเป็นนิวเจอร์ซีย์เน็ตส์นะครับไม่ใช่บรุกลินเน็ตส์ถ้าพูดถึงบรุกลินเน็ตส์เพียวๆคนเดียวนี่คือโจแฮร์ริสจริงๆนะครับที่ยิงสามารถยิงอย่างน้อย600ลูกลงได้แบบนี้และนับวันนี่จะแม่นขึ้นแม่นขึ้นจริงๆตอนนี้เกมของเขาเนี่ยมันดูดีจริงๆเกมหน้าครับวันพรุ่งนี้เลยครับเจอกับเมมฟิสกริซลีย์เป็นการทดสอบอีกครั้งนึงครับว่าทีมโฮปเขาจะเป็นยังไงพอเล่นแบบ2วันติดโดยที่ยังไม่มีเควินดูแรนต์นะครับและในส่วนของไคลรีเออร์วิงเนี่ยก็ยังไม่แน่ใจครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยหลังจากจบเกมวันนี้ปุ๊บเนี่ยนะครับทีมก็ได้ทำการบินไปที่เมมฟิสเป็นที่เรียบร้อยครับแล้วก็ไม่มีไคลรีเออร์วิงด้วย เราต้องมาติดตามกันนะครับว่าตัวเขาเนี่ยจะบินตามไปหรือเปล่าหรือว่ายังคงติดพันงานส่วนตัวของเขาที่ว่าลาไปเนี่ยนะครับรอตามข่าวกันอีกทีครับในฝั่งของฟิลาเดลเฟีย 76ers เกมวันนี้ถือว่าเป็นการเล่นแบบ2เกมติดของพวกเขาค่ะแล้ววันนี้พวกเขาจะไม่มีลูกเขยของด็อกริเวอร์นั่นก็คือเซธเคอร์รีตัวแม่นของทีมเนื่องจากมีอาการเจ็บที่บริเวณข้อเท้าซ้ายโค้ชจึงตัดสินใจขยับเอาตัวเชคมิลตันขึ้นมาเป็นผู้เล่น5ตัวแรกค่ะเกมวันนี้นะคะเป็นเกมที่สำคัญสำหรับพวกเขาค่ะพวกเขาควรจะต้องคว้าชัยชนะมาให้ได้เป็นอย่างยิ่งเนื่องจากทางบรุกลินเนสเนี่ยไม่มี2ตัวหลักถึง2คนนั่นก็คือเควินดูแรนต์แล้วก็ไคลรีเออร์วิงถึงแม้จะเป็นการเล่นแบบ2เกมติดก็ตามทีแต่พวกเขากลับแสดงผลงานได้แย่มากๆทั้งโจเอลเอ็มบีดแล้วก็เป็นซิมมอนส์ควรจะต้องโดดเด่นมากไปกว่านี้กับกลายเป็นเชคมิลตันค่ะแล้วก็ลูกี้ดราฟต์อันดับที่21อย่างไทริสแม็กซี่ที่ดูโดดเด่นกว่าโทเบียสแฮร์ริสเนี่ยก็ยังคงมีผลงานที่โอเครวมไปถึงแดนนี่กรีนที่การยิง3คะแนนของเขาเนี่ยก็เริ่มเข้าที่ขึ้นเรื่อยๆแต่ปัญหาที่สำคัญในวันนี้ค่ะก็คือการเทิร์นโอเวอร์พวกเขาเทิร์นโอเวอร์มากถึง20ครั้งโดนเปลี่ยนเป็นแต้มมากถึง35แต้มและการเล่นที่แบบไม่มีพลังของพวกเขาเนี่ยค่ะในช่วงต้นเกมเนี่ยทำให้บางช่วงพวกเขาตามถึง18คะแนนค่ะและเกมวันนี้ถือว่าเป็นเกมที่น่าผิดหวังอีกเกมนึงสำหรับซิกเซอร์สจริงๆผลงานของผู้เล่นในทีมวันนี้เชคมิลตัน24แต้ม7แอสซิสต์ฟิลโก 61.5% โจเอลเอ็มบีด20แต้ม12รีบาวด์ฟิลโก 50% เป็นดับเบิ้ลดับเบิ้ลนะคะจบเกมบรุกลินเนสเอาชนะฟิลาเดลเฟีย 76ers ไปได้อย่างยอดเยี่ยม122-109จบเกมวันนี้ด็อกริเวอร์ได้ออกมาพูดถึงอาการของเซธเคอร์รีนะคะว่าก็ไม่ได้รุนแรงอะไรมากเป็นการเฝ้าระวังมากกว่าเกมหน้าเนี่ยน่าจะกลับมาได้แล้วค่ะและเกมหน้าพวกเขาจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของเดนเวอร์นักเก็ตส์วันอาทิตย์ตี 3ห้ามพลาดค่ะเราไปต่อกันที่ทีมต่อไปค่ะอีกคู่หนึ่งที่น่าประหลาดใจนั่นก็คือคลีฟแลนด์คาวาเรียสออกไปเยือนเมมฟิสกริซลีย์สำหรับคลีฟแลนด์คาวาเรียสเนี่ยนะพวกเรา2คนเนี่ยไม่ค่อยได้ทำเลยนะวันนี้เลยถือโอกาสพูดซะหน่อยครับเพราะว่าตั้งแต่ที่โรบรอนเจมส์เนี่ยย้ายออกจากคลีฟแลนด์คาวาเรียสไปปุ๊บเนี่ยโอ้โหฐานแฟนของพวกเขาเนี่ยหายวับไปกับตาเลยครับโดยเฉพาะแฟนบาสชาวไทยเนี่ยตอนแรกเนี่ยโอ้โหเชียร์คลีฟแลนด์คาวาเรียสกันเต็มไปหมดเลยช่วงปี2016 17 18ใช่มั้ยฮะพอตอนนี้ไม่มีปุ๊บเนี่ยนะครับเป็นช่วงเวลาที่แฟนบาสสำหรับคนที่ชอบแบบทีมที่กำลังสร้างทีมใหม่แบบนี้เนี่ยมาเริ่มตั้งต้นเชียร์กันใหม่ครับในเกมวันนี้เนี่ยครับถือว่าเป็นครั้งที่8นะครับจาก9เกมที่พวกเขาทำการแข่งขันครับรวมเกมวันนี้ด้วยเนี่ยนะฮะที่ทีมเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนผู้เล่น5ตัวแรกครับเนื่องจากอาการบาดเจ็บของผู้เล่นในทีมเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างเควินเลิฟนี่ก็บาดเจ็บดาเลสกาแลนนี่ก็บาดเจ็บที่ไหล่นะครับยังไม่สามารถทำการแข่งขันได้แดนเต้เอ็กซัมเนี่ยนานเลยเป็นเดือนครึ่งเลยครับเจ็บที่น่องและคนล่าสุดครับนั่นคือคอลินเซ็กตันครับคนนี้นี่คือผู้เล่นที่ทำแต้มเฉลี่ยอันดับ1ของทีมเลยนะครับ 25.1 แต้มต่อเกมฤดูกาลนี้เนี่ยถือว่าโอ้โหร้อนแรงจริงครับวันนี้ทีมของพวกเขาเนี่ยต้องแบกแต้มที่หายไปของคอลินเซ็กตันนะครับถึง 25.1 แต้มต่อเกมเนี่ยแต่ทุกคนทำได้ดีนะครับวันนี้เปิดเกมมาเนี่ยทำได้ดีต่อสู้ได้ดีเลยแม้ว่าจะตามในช่วงแรกก็ตามเนี่ยได้แลร์รี่แนนซ์จูเนียร์เนี่ยครับวันนี้ลงสนามทำการแข่งขันยิงฟิลโกแบบ 100% เลยนะครับทั้ง2แล้วก็3คะแนนไม่น่าเชื่อจริงครับกด3คะแนนลงไป4ลูกโอ้โหพาทีมเนี่ยพังงากลับขึ้นมานำครับและมากกว่านั้นเนี่ยพวกเขาได้เจดีออสแมนครับวันนี้เนี่ยพยายามข้ามทำแต้มพยายามลุยทะลวงวงในเก็บฟาวครับเรียกว่าป่วนเมมฟิสกริซลีย์แบบสุดๆจริงๆและที่สำคัญครับผู้เล่นตัวใหญ่ของทีม2คนครับไม่ว่าจะเป็นตัวจริงตัวสำรองอย่างอังเดรดามอนหรือจะเป็นเจเวลแมคกีครับแชมป์3สมัยเนี่ยนะครับโอ้โหวันนี้สลับด้านหน้าก็ลงมาเก็บแต้มใต้แป้นป้องกันวงในช่วยรีบาว
เนี่ยเรียกว่าเล่นเอาแบรนดอนคลาร์กนะครับกับโจนาสวาลันชูนาสเนี่ยปวดหัวเลยครับแต่สุดท้ายไม่พูดถึงไม่ได้นะครับนอกจากการเล่นเกมรับที่ดีการยิง3คะแนนที่ดีวันนี้ของคลิฟแลนด์คาวาเลียร์แล้วเนี่ย2เพลย์สุดท้ายที่สำคัญครับของรุกกี้ดราฟต์อันดับ5ของทีมอย่างไอแซคโอโคโร่เนี่ยแหละครับวิ่งกวดไปบล็อกสายไทอัสโจนครับตอนท้ายเนี่ยและตามด้วยการยัดห่วงงามๆครับโอ้โหพาทีมเอาชนะไปได้อย่างสนุกมากๆครับในช่วงท้าย30กว่าวินาทีเท่านั้นเองเนี่ยนะฮะผลงานของทีมในวันนี้ครับอังเดรดรามอนครับ22แต้ม15รีบาวด์ครับฟิลโก 45% ครับเป็นดับเบิ้ลดับเบิ้ลนะครับแลลี่แนนซ์จูเนียร์ครับวันนี้18แต้ม3รีบาวด์4แอสซิสต์ฟิลโก 100% อย่างที่บอกครับทั้ง2และก็3คะแนนจนถึงตอนนี้เนี่ยครับคลิฟแลนด์คาวาเลียร์เนี่ยถือว่าเป็นอีก1ทีมนะครับที่สร้างความประหลาดใจให้กับแฟนบาสอย่างพวกเราครับนอกจากนิวยอร์กนิกส์ตอนนี้พวกเขายังชนะมากกว่าแพ้นะครับไม่น่าเชื่อจริงๆท่ามกลางทีมที่เต็มไปด้วยกระแสข่าวลือแบบนี้เนี่ยถือว่าเขาทำผลงานได้อย่างดีแต่พวกเราก็ต้องติดตามชมกันต่อนะครับเพราะว่าข่าวลือเรื่องการเทรดของใครเควินเลิฟอังเดรดรามอนเนี่ยก็ยังคงมีต่อเนื่องครับเพราะว่าทั้ง2คนเนี่ยถือว่ามีมูลค่าครับถ้าเกิดเอาไปแลกปุ๊บเนี่ยน่าจะได้สิ่งดีๆกลับมาครับไม่ว่าจะเป็นสิทธิ์ดราฟหรือว่าจะเป็นผู้เล่นที่แบบอายุยังน้อยๆสามารถพัฒนาได้เนี่ยนี่คือสิ่งที่ทีมอยู่ในกระบวนการสร้างทีมเขาต้องการครับเกมหน้าเจอของแข็งครับโอ้โหเจอกับ Milwaukee Bucks ครับวันอาทิตย์8โมงครับในเกมวันนี้ Memphis Grizzlies ก็ไม่ต่างอะไรกับ Cleveland Cavaliers ที่ขาดผู้เล่นทำแต้มหลักค่ะ Memphis เนี่ยขาดจามอร์แรนที่มีอาการเจ็บบริเวณข้อเท้ายังไม่แน่ใจว่าจะกลับมาลงทำการแข่งขันได้เมื่อไหร่ดังนั้นการต่อสู้วันนี้ถือเป็นการต่อสู้ที่สูสีของทั้ง2ทีมแต่ Memphis Grizzlies ได้เปรียบมากกว่าเพราะวันนี้เป็นการแข่งขันที่บ้านออกตัวได้ดีกว่าแต่ปัญหาของเขาเนี่ยค่ะก็คือปัญหาเดิมๆการยิง3คะแนนโดยเฉพาะเดลอนบรูคที่วันนี้ยิง3คะแนนไม่ดีวงไหนก็ไม่ดีเจอ2ยักษ์ใหญ่ของคลีฟแลนด์คาวาเลียร์เก็บแต้มค่ะทั้งแบรนดอนคลาร์กแล้วก็โจนาสเนี่ยเหนื่อยเลยวันนี้ทั้ง2ทีมเนี่ยสู้กันอย่างสูสีจริงๆนะคะผลัดกันนำผลัดกันตามอยู่ถึง12ครั้งเสมอกันอีก9ครั้งแต่ก็เป็นคลีฟแลนด์คาวาเลียร์ค่ะที่เหนียวกว่าเมมฟิสกิสลีย์ก็เลยแพ้คาบ้านอีกครั้งและผลงานของผู้เล่นทีมวันนี้โจนาสวานชูนาส17แต้ม10รีบาวด์ฟิลโก 54.5% เป็นดับเบิ้ลดับเบิ้ลค่ะแบรนดอนคลาร์ก14แต้ม9รีบาวด์ฟิลโก 63.6% คลีฟแลนด์คาวาเลียร์สบุกมาเอาชนะเมมฟิสกิสลีย์ไปได้94-90สำหรับเมมฟิสกิสลีย์ในฤดูกาลนี้พวกเขายังไม่สามารถชนะใครเลยในบ้านเป็น5เกมติดต่อกันแล้วนะคะถือว่าเป็น1ใน3ทีมค่ะที่ยังไม่สามารถเก็บชัยชนะในบ้านได้เลยอีก2ทีมก็คือวอชิงตันวิซาร์ดกับ OKC Thunder ค่ะเกมหน้าพวกเขาจะต้องเจอกับ Brooklyn Nets 8โมงเช้าค่ะเป็นการแข่งขันแบบ2เกมติดของทั้ง2ทีมค่ะสนุกแน่ค่ะเรามาปิดท้ายกันที่คู่สุดมันของวันเลยค่ะนั่นก็คือการไปเยือนเดนเวอร์นักเก็ตของ Dallas Mavericks สำหรับ Dallas Mavericks เนี่ยนะถ้าเกิดเพื่อนๆสังเกตดีๆเนี่ยตั้งแต่เกมที่เจอกับ Houston Rockets เนี่ยทีมได้มีการปรับเปลี่ยนผู้เล่น5ตัวแรกใหม่เลยครับพวกเขาเอาทีม Hardaway Junior กับ Dwight Powell เนี่ยไปเล่นเป็นบทบาทสำรองแล้วก็เอา Maxey Kleber กับ Willie Cauley Stein ครับขึ้นมาเป็นผู้เล่นตัวจริงโค้ช Rick Carlisle เนี่ยนะครับเขาบอกว่าทีมต้องการการรีบาวด์ครับการเล่นเกมรับและผู้เล่นที่ตัวใหญ่ขึ้นในไลน์อัพของเขาแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยทีมของพวกเขาเป็นรองแล้วก็แพ้มาโดยตลอดเนี่ยเป็นเพราะว่าการรีบาวด์ที่มันไม่ค่อยดีครับการเล่นเกมรับต่างๆเนี่ยดังนั้นครับในเกมวันนี้เนี่ยพวกเขาก็ยังคงใช้ไลน์อัพเดียวกับตอนที่ชนะ Houston Rockets มาแต่พอเปิดเกมมาวันนี้ครับ Dallas Mavericks เนี่ยเล่นไม่ค่อยดีครับดูเหนื่อยๆทุกอย่างดูแย่ไปหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นการยิงการข้ามการทำแต้มต่างๆเนี่ยในช่วงควอเตอร์ที่2เนี่ยครับมีการเทิร์นโอเวอร์รวมกันแล้วเนี่ยนะฮะถึง10ครั้งแต่ฟิลโกในการยิงลงของทีมเนี่ยลงแค่8ครั้งเท่านั้นเองเราก็คิดว่าโอ้โหวันนี้นี่แย่อีกแล้วเนี่ยแต่สุดท้ายมันไม่ใช่อย่างนั้นครับจากที่ตามๆอยู่เนี่ยนะ52-43หลังจากจบครึ่งแรกเนี่ยเครื่องของลูกาดอนชิชค่อยๆติดขึ้นมาเรื่อยๆครับโอ้โหค่อยๆร้อนแรงครับแตกต่างจากครึ่งแรกโดยสิ้นเชิงเลยครับไม่ว่าจะเป็นการยิง3คะแนนการข้ามเข้าไปทำแต้มการเอาฟาวเก็บแต้มจากจุดโทษการสร้างเพลย์รันคุมเกมต่างๆเนี่ยเขาทำได้ดีจริงๆครับทำให้คนอื่นๆในทีมเนี่ยค่อยๆเล่นง่ายขึ้นง่ายขึ้นเกมของ Dallas Mavericks ก็ดีขึ้นตามด้วยครับวันนี้ขาดแค่รีบาวด์เดียวเท่านั้นครับไม่งั้นลูกาดอนชิชเนี่ยสามารถทำทริปเปิลดับเบิ้ลเป็นเกมที่2ติดต่อกันได้เลยนะครับแต่วันนี้เนี่ยต้องชื่นชมผู้เล่นบทบาทเสริมต่างๆในทีมทุกคนเลยครับไม่ว่าจะเป็นอย่างทิม ฮาร์ดาเวย์ จูเนียร์ วิลลี่ คาลลี่ สไตน์ แม็กซี่ ครีเบอร์โดเรียนฟินนี่สมิธรวมถึงโบบานมายาโนวิชนะครับทุกคนเนี่ยพอลงเข้ามาปุ๊บเนี่ยช่วยทั้งเกมรับเกมรุกเรียกว่าทุกคนในทีมนะครับช่วยกันเล่นเสริมลูก้าได้อย่างดีจริงๆครับตั้งแต่ช่วงท้ายควอเตอร์ที่4เนี่ยไปจนถึงช่วงต่อเวลานะครับทั้ง2ทีมเนี่ยบี้กันสนุกจริงๆแต่ก็เป็นลูก้าครับที่มีลูกนิ่มนวลชวนฝันสเต็ปแบ็คของเขาครับวันนี้ไม่ใช่3คะแนนนะครับแต่เป็น2คะแนนครับลูกนี้เนี่ยแหละครับพาทีมเอาชนะไปได้อย่างยอดเยี่ยมจริงๆครับผลงานของทีมในวันนี้เนี่ยนะครับลูกาดอนชิชครับ38แต้ม9รีบาวด์13แอสซิสต์ครับเป็นดับเบิ้ลดับเบิ้ลนะครับฟิลโก 59.1% ครับ3คะแนนวันนี้ยังไม่ค่อยแรงนะครับยิง7เข้า2 28.6% ครับถ้าเกิด3คะแนนมาเมื่อไหร่เนี่ยโอ้โหดัลลัสแมวริกน่ากลัวมากๆโดเรียนฟินนี่สมิธครับวันนี้14แต้ม8รีบาวด์ฟิลโก 41.7% ครับชัยชนะวันนี้ของดัลลัสแมวริกนะครับถือว่าเป็นชัยชนะแบบ2เกมติดครั้งแรกในฤดูกาลนี้เลยครับไม่น่าเชื่อนะตั้งนานแล้วเนี่ยกว่าจะชนะ2เกมติดสิ่งที่ชัดเจนจริงๆเนี่ยนะครับหลังจาก
ากที่พวกเขาเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนผู้เล่น5ตัวแรกเนี่ยนั่นคือการรีบาวด์การเล่นเกมรับที่ดูตั้งใจและดูขยันดูดีมากขึ้นเยอะเลยครับและสิ่งต่อไปครับที่เห็นค่อนข้างชัดเจนนั่นคือผู้เล่นบทบาทเสริมทั้งหลายในทีมเนี่ยทุกคนลงตัวมากขึ้นไม่น่าเชื่อจริงๆนะว่าการปรับเปลี่ยนผู้เล่น5ตัวแรกแบบนี้เนี่ยมันทำให้ทีมดูกลมกล่อมและลงตัวมากขึ้นและสิ่งสุดท้ายที่ค่อนข้างชัดเจนจริงๆครับนั่นคือสภาพร่างกายการเล่นต่างๆของลูกาดอนชิตเนี่ยค่อยๆกลับมาเป็นเทพเหมือนในฤดูกาลที่ผ่านมาแล้วครับไม่ว่าจะเป็นการยิงการข้ามตอนนี้เนี่ยเหลือแค่3คะแนนอย่างที่บอกครับถ้าเกิดมาเมื่อไหร่เนี่ยโหน่ากลัวจริงๆแต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามนะครับผลงานของลูก้าจนถึงตอนนี้เนี่ยก็สามารถกลับมาพูดถึงการลุ้น MVP ของเขาได้อีกครั้งนึงแล้วแต่ตอนแรกเนี่ยยังไม่ค่อยร้อนแรงนะฮะทีนี้เราไปพูดถึงการบาดเจ็บของคริสแตปบอลซิงกิสกันสักหน่อยครับล่าสุดเนี่ยทีมออกมาบอกนะว่าสภาพร่างกายของเขาเนี่ยดีขึ้นครับคือตอนนี้เนี่ยเขาอยู่ในช่วงกระบวนการฟื้นฟูนะครับหลังจากที่ผ่าตัดรักษาอาการหมอนเอ็นหมอนรองกระดูกที่เข่าขวาฉีกตั้งแต่ในช่วงเพลย์ออฟบับเบิ้ลที่ผ่านมาแล้วครับแต่ยังไม่มีกำหนดชัดเจนนะครับว่าตัวเขาเนี่ยจะสามารถกลับมาลงทำการแข่งขันได้เมื่อไหร่เราต้องมาติดตามข่าวกันอีกทีและเกมหน้าครับเช้าวันอาทิตย์ 8:30 นครับเปิดบ้านรับการมาเยือน Orlando Magic ครับในฝั่งของเดนเวอร์นักเกตส์จากที่วันนี้เขาคาดว่าจะได้ตัวไมเคิลพอยต์เดอร์จูเนียร์กลับมาลงทำการแข่งขันก่อนการแข่งขัน1ชั่วโมงค่ะก็มีประกาศว่าเขายังคงต้องอยู่ในโควิด-19 โปรโตคอลและอาจจะนานไปถึง2อาทิตย์ด้วยค่ะเนื่องจากผลการตรวจโควิดเนี่ยยังไม่เคลียร์นะคะก็ยังคงจะต้องเฝ้าระวังกันต่อไปเดนเวอร์นักเกตส์เนี่ยเพิ่งชนะมาถึง2เกมรวดค่ะเปิดเกมมาวันนี้ทุกอย่างของทีมเนี่ยก็ดูดีดูโอเคไปหมดโดยเฉพาะจามาล มัรรีที่ครึ่งแรกเนี่ยค่ะดูทุกอย่างดูดีนะคะแล้วก็ดูร้อนแรงแต่ในช่วงครึ่งหลังเนี่ยค่ะความร้อนแรงเนี่ยก็หายไปจะมีก็แต่นิโคลาโยคิชที่มีฟอร์มการเล่นที่โดดเด่นอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นการสร้างเพลย์ให้กับเพื่อนการปิดแต้มของตัวเขาเองทั้งวงในระยะกลางแล้วก็3คะแนนถือว่าเป็นเซนเตอร์ที่ครบเครื่องจริงค่ะเป็นทุกอย่างให้กับทีมแล้วแต่พอเข้าสู่ครึ่งหลังสิคะเกมการบุกของเขาเดี๋ยวก็ดูตื้อไปยิงก็ไม่ดีจะมีก็แต่นิโคลาโยคิชเช่นเคยค่ะที่เป็นแกนหลักให้กับทีมจากที่นำมาอยู่ดีๆนะคะกลายเป็นช่วงหลังนะคะสูสีบูบี้มากันยังไงก็ไม่รู้ค่ะวันนี้ผลัดกันนำผลัดกันตามอยู่ถึง16ครั้งเสมอก็ได้13ครั้งค่ะแต้มวงในรีบาวด์เทิร์นโอเวอร์นี่พอกันหมดด้วยค่ะในช่วง 2.4 วินาทีสุดท้ายค่ะพวกเขาโดนดัลลัสแมฟเวอริกส์เนี่ยขึ้นนำและก็เป็นนิโคลาโยคิชที่แสดงให้ทั้งโลกเห็นถึงความนิ่งค่ะยิงลูกตีเสมอนะคะโอ้โหตูนว่าถ้าเกิดมีแฟนๆอยู่ในสนามเนี่ยเสียงเชียร์คงกระหึ่มค่ะออกมานอกสนามแน่นอนค่ะพาทีมเข้าสู่ช่วงต่อเวลาแต่สุดท้ายในช่วงต่อเวลาในเกมรับของพวกเขาได้ดูสเปซสปะท้ายสุดค่ะก็เสร็จดัลลัสแมฟเวอริกส์ไปอย่างน่าเสียดายผลงานของผู้เล่นในทีมวันนี้นิโคลาโยคิช38แต้ม11รีบาวด์ฟิลโก 45.2% เป็นทัพปูดับเบิ้ลนะคะจามาล มัรรี่21แต้ม9แอสซิสต์ฟิลโก 42.1% จบเกมดัลลัสแมฟเวอริกส์บุกมาเอาชนะเดวอนาเกสในช่วงต่อเวลา124-117การพ่ายแพ้5เกมในฤดูกาลนี้เป็นด้วยเรื่องการเล่นเกมรับทั้งนั้นเลยค่ะแต้มจากสำรองเนี่ยก็ตกค่ะการรีบาวด์ก็ตกต้องรีบแก้ไขด่วนๆเลยนะคะและสำหรับเกมหน้าพวกเขาจะเดินทางไปเยือนฟิลาเดลเฟีย 76ers วันอาทิตย์ตี 3ค่ะพอพูดถึงฟิลาเดลเฟีย 76ers ครับขอพูดเพิ่มเติมนิดนึงครับระหว่างที่พวกเราทำวิดีโอนี้อยู่เนี่ยก็มีรายงานข่าวเข้ามาครับว่าระหว่างที่เกมการแข่งขันระหว่างทีมของพวกเขากับ Brooklyn Nets เนี่ยรายงานทางทีมแพทย์เนี่ยก็ได้ออกมาบอกว่าเซธ เคอร์รี่เนี่ยมีการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ครับผลตรวจเนี่ยออกมาเป็นบวกเขาก็เลยต้องแยกตัวเข้าสู่โควิด-19 โปรโตคอลของ NBA เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับแต่ที่แย่นิดนึงครับวันนี้เนี่ยเขามานั่งอยู่ในสนามด้วยนะฮะและคนที่นั่งข้างๆคือโจเอ็มบีดครับโอ้โหนี่คือปัญหาเลยครับตัวเขาก็ต้องแยกไปกักตัวนะไม่สามารถไปเจอภรรยาลูกเมียไม่ได้เลยเพราะว่าตอนนี้ลูกเขาก็ยังเล็กอยู่ครับเรายังไม่แน่ใจนะครับว่าเกมวันอาทิตย์ที่พวกเขาจะต้องเจอกับเดนเวอร์นักเกตส์เนี่ยโจเอ็มบีดจะลงได้หรือเปล่าต้องมาติดตามชมแต่ที่แน่ๆเนี่ยเซธ เคอร์รี่เนี่ยหายยาวแน่นอนครับเพราะเขายังมีผลตรวจเป็นบวกก่อนหน้านี้เนี่ยเราคิดว่าเกมหน้าจะลงได้ใช่ไหมครับเพราะว่าพักร่างกายจากการบาดเจ็บข้อเท้าขวาเนี่ยไปมาตอนนี้อาจจะยาวถึง2อาทิตย์เลยก็เป็นได้นะครับติดตามข่าวกันต่อนิดนึงนะฮะและสำหรับคู่ที่เหลือในวันนี้ตารางอันดับในขณะนี้ค่ะเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆทุกคนกับท่านุ่มนวลชวนฝันสเต็ปแบ็กของลูกาดอนชิกสุดหล่อค่ะคอมเมนต์ลงคุยกันด้านล่างนะคะท้ายสุดนี้เป็นกำลังใจให้พวกเราอีกสักนิดนะจ๊ะกดไลค์หน่อยจ้าช่วยกดซับให้ด้วยนะครับถ้าครบแสนแล้วจะไม่ขอแล้วครับ ที่โลโก้ NBA Mania ตรงกลางนี้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปสูงๆจากพวกเราทั้งสองคนนึกถึง NBA นึกถึง NBA แม่เนี่ยนะคะวันนี้พวกเราทั้งสองคนขอบคุณทุกคนมากนะคะที่ติดตามชมพวกเราทั้งสองคนค่ะขอบคุณนะคะ